ผมอยู่ที่ทะเลสาบปิญญานะครับทะเลสาบปิญญาเป็นทะเลสาบกลางกรุงย่างกุ้งประเทศพม่านะครับที่เห็นลิฟต์ๆนั่นเพื่อนๆเห็นไหมครับนั่นคือบ้านของนางอองซานซูจีนะครับด้านหลังเป็นเมียนมาเซ็นเตอร์นะครับเท่าที่ทราบเป็นทุนของเวียดนามเคยได้ยินสโมสรฮองอันยาลายไหมครับที่ซิโก้เข้าไปค้าแข้งตอนสมัยที่เป็นนักเตะนะครับอยู่เวียดนามอันเนี้ยเมียนมาเซ็นเตอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นทุนของทางเวียดนามฮองอันยาลายนะครับด้านหลังที่เห็นลิฟต์ๆนู่นเลยนะครับเดี๋ยวจะเดินไปคือบ้านของนางอองซานซูจีตอนนี้อองซานซูจีไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะครับไปอยู่ที่เมืองหลวงใหม่ของพม่าคือเนปิดอร์นะครับสมัยที่นางอองซานต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะครับทะเลสาบรัฐบาลพม่าจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยนะครับครั้งหนึ่งนะครับมีฝรั่งนะครับมันกำลังจะปล่อยอยู่แล้วนะครับฝรั่งชาวอเมริกันนะครับว่ายน้ำข้ามไปที่บ้านนางอองซานนะครับรัฐบาลทหารพม่าสมัยนั้นก็จับต่อไปอีกนะครับผมมีเก็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับชื่อของนางอองซานซูจีนะครับเราจะเห็นชาวพม่าเนี่ยเรียกเต็มๆว่าดอ อองซานซูจีนะครับคำว่าดอแปลว่าแม่นะครับคนพม่ามักจะเรียกนะครับให้เกียรติสูงสุดกับผู้ที่เคารพนับถือกันนะครับองซานเป็นนามสกุลพ่อนะครับซูเป็นชื่อตัวนะครับคจีเป็นชื่ โทษนะครับนามสกุลแม่ก่อนแต่งงานฝรั่งเรียก Mother Middle Name นะครับองซานซูคจีนะครับหรือองซานซูจีนั่นเองนะครับที่เห็นลิฟต์ๆนั่นนะครับคือบ้านองซานซูจีสมัยที่พม่ายังไม่ได้มีประชาธิปไตยนะครับนางองซานถูกคุมขังอยู่ที่นี่เรียกว่ากักบริเวณดีกว่านะครับโอเคนะครับ